วินัยโยดาตะโบแปลว่านำออกเป็นเครื่องกันกองกิเลสได้แก่ศีลศีลรักษากายวาจาใจเรียบร้อยดีไม่มีโทษที่เพิ่งพระนินทาสมาธิตั้งใจมั่นจะเดินจมกองก็ตั้งใจมั่นจะเยินพระนาก็ตั้งใจมั่นไหวพระสวดมนต์ก็ตั้งใจมั่นนั่งสมาธิก็ให้มันมั่นพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ให้มันมั่นมันมั่นอยู่เสมอมั่นคงทวารขันเหตุเมื่อมั่นคงทวารขันเหตุแล้วผลจะเกิดขึ้นข้างหน้าฉะนั้นจะว่าศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุความตั้งใจมั่นเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุตติความหลุดพ้นของกิเลสนั้นเป็นผลอันนี้เราจงเจริญให้พร้อมสมถะวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวกันนั่นแหละ 80,000 ก็รวมมาอย่างเดียวเจริญอะไรก็แล้วนั่นให้มันมั่นเสมอสักแต่ว่าทำไม่ได้นะปลูกศรัทธาความเชื่อปราศรัทธาความเลื่อมใสมั่นลงไปคงแน่นอนถ้าไม่แน่นอนผมก็ไปแต่นานแล้วนักที่นี่มันอ่อนวอนแต่นานแล้วก็ไม่ไปนั่นแหละโอวาทวักมันแสดงวันนี้30กบฏเนาะแสดงโอวาทวักอีกสัก3หรือ2โอวาทวักข้อที่1ภิกษุที่สงฆ์ไม่ได้สมมุตินางภิกษุณีไปสอนนางภิกษุณีนะไปสอนนางภิกษุณีต้องปกตินะไปสอนสลาดอวดอ้างแม่นบ่มันก็สัญญาไอ้จานะปีนี้นั่นแหละสิบทที่สองภิกษุที่สงสมุดแล้วว่าเป็นผู้ไม่มีอคติธรรมใดๆเป็นพระอรหันต์นะพระอาทิตย์ตกแล้วไปสอนนางภิกษุณีต้องปกตินะห้ามไม่เข้าไปนับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกแล้วไปถึงวันใหม่ห้ามเข้าไปในบ้านวัดภิกษุณีนั่นต้องปกติเพราะผิดวิสัยเวลาแล้วเสกบทที่3ภิกษุไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่ต้องปกตินะเว้นไว้แต่นางภิกษุณีเป็นไข้แต่ทุกวันไม่มีดอกเนาะก็แสดงให้ฟังก็ดีแม่ขาวนางศรีนะแทนภิกษุณีให้ระวังประโยชน์สำนักอื่นมีถ้าอยากไปเยี่ยมแม่ขาวไปดูด่าเขานั่นน่ะผิดเวลาไปก็ปรับโทษได้เลยพอไปพบค่ำเป็นอย่างไรค่ำมืดแล้วต่างคนก็ต่างมีกิเลสจะกอดกันนะภิกษุณีก็หนุ่มแม่เขานางศรีก็หนุ่มกอดพระเนี่ยเขาว่าหอมหืนสื่นใจไปเรียกอยู่วัดป่าจังหวัดขอนแก่นวัดป่าดอกโยมแม่คนหนึ่ง70-80แล้วเดินได้ผมออกมดมาจังหันเสียงเขาเป่าแคนชะแนนโป้ซ้ายคืนโอ้ยกูอยากหนุ่มขึ้นแน่ไม่ออกแต่เป็นหนุ่มสาวนั่นเห็นพระนี่มักทลายไม่ออกชอบทลายโอ้ยเห็นพระนี่มักสิบสันนิษฐานมักหลายกว่าคารวะถ้าไม่กลัวบาปปอดเอานะไกลใกล้ไกลหอมหนสิ้นใจนี่ว่าอย่างนั้นนะนั่นแหละข้อสำคัญอันนี้แหละระวังให้ดีฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงให้เข้าไปผิดเวลาวิการแล้วแต่วัดเรามาให้มีกลัวว่าแม่เขานางศรีก็พะแนนหนุ่มๆนะพลอยมันแข็งมันขามมาตายกลางคืนมันแข็งอย่างนั้นหนุ่มนะมันเผากันคักๆนี่โอ้ยไม่มีฝนไม่มีแรงดอกผ้าผ่าห้าได้กินก็ไปทั้งนั้นอันนี้แหละข้อสำคัญกามมันเผาแล้วกามะกามโมกามทั้งหลายมันเผาให้เราร้อนแสนทุกข์ยากลำบากใครเป็นผู้ทำความเพียรเผากายให้เราร้อนให้หมดไปสิ้นไปได้เป็นยอดสุขในโลกพระเจ้าว่าเป็นผู้ใกล้แล้วพระนิพพานนั่นอันนี้ข้อสำคัญจงตั้งใจรักษาให้ดีอย่าพึ่งล่วงเกินได้เลยเสกบทที่สี่ย่ำเขาอีกนะภิกษุก่อจีเตียนภิกษุขอที่ไปสอนนางภิกษุณีเห็นแก่ลาภดอกเป็นว่าแน่ได้เลยเห็นเขาได้ดีตอนทนได้ยากรักธรรมะคิดอิสาพันบาทเบียดเบียนเนี่ยสงสมุดแล้วว่าเป็นผู้มียุติธรรมอันดีไม่มีอคติธรรมประจำใจสงจึงได้สมุดนะแล้วทำไมไปตีเตียนเห็นเขาได้ดี
นั่นแหละพระกิตติกินหัวสิด้วยนี่ข้อสำคัญนั่นแหละธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่มันก็หลายข้องดเว้นแต่ถึงเราก็ความทรงจำหรือการศึกษาไม่พร้อมได้ยินได้ฟังก็ดีมากโอวาทวรรคข้อที่ห้าภิกษุรับจีวรแต่มือนางภิกษุณีซึ่งไม่ใช่ญาติต้องปากิติเลยเว้นแต่แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันนั่นไม่เป็นไรนั่นแหละถ้าแลกเปลี่ยนกันพงเจ้าก็ไม่ปรับโทษเพราะการแลกเปลี่ยนนี่ข้อสำคัญจำไว้แต่ทุกวันไม่มีนางภิกษุณีเนาะมีแต่แม่เขานางสีบ้างหรือคารวะญาติโยมนั่นแหละแลกเปลี่ยนกันไม่เป็นไรข้อที่หกภิกษุเย็บจีวรตัดจีวรของนางภิกษุณีซึ่งไม่ใช่ญาตินะด้วยตนเองก็ดีด้วยใช่ภิกขุโนตัดเย็บอื่นก็ดีต้องปากิติแหละนั่นแหละมันเป็นเรื่องโลกวัสสะภิกษุสงฆ์องค์เจ้าอยู่อาวาสวัดเกวีไปมาทางสี่ทิศก็ดีมาเห็นแล้วที่อาการนั้นก็คงจะไม่เรียบร้อยเป็นกิริยาอาการของชาวบ้านชาวโลกแล้วตัวเองไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเป็นการที่ผูกสัมพันธมิตรกิเลสยังไม่สิ้นมันก็พลอยที่จะเสียสายไปทางกิเลสนั่นแหละยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจผู้ทำนั่นกว่าดีกุลบุตรลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้ระเบียบแบบแผนธรรมวินัยเขาก็จะประพฤติปฏิบัติตามนะแล้วก็เป็นเหตุให้เสียหวังเสียมรรคเสียผลไม่เป็นไปนี่เราจงรู้ระเบียบขนบธรรมเนียมของธรรมวินัยคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องกันกรองกิเลสเป็นเลือกกั้นป้องกันข่มสั่วซ่าเสียหายสั่วร้ายไม่เกิดมีขึ้นจงรักษาไว้ดีข้อที่เก็บภิกษุสักส่วนนางภิกษุณีเดินทางร่วมกันแม่ศิละวันหนึ่งต้องปกติเว้นแต่ทางเปลี่ยวทางเปลี่ยวนั้นคือมันกันดานไปด้วยผงสัตว์นานาสนิทเช่นเลี้ยงมันเห็นภิกขุนีน่ะลูกผู้หญิงมันไม่กลัวนะหลุมเข้าไปหามเข้าป่าเลยนะไปลงแขกเลยถ้าไม่ให้มันกัดนั่นแหละตอนหนึ่งถ้าภิกขุโนไปด้วยมันก็กลัวนั่นแหละอาศัยภิกขุโนเป็นเพื่อนช่วยผ่านพ้นอันตรายไปได้นอกนั้นก็พวกจนผู้ร้ายดักซุ่มตามระหว่างทางนั่นเพียงว่าจะป้นจี้เอาของมีภิกขุณีไปเขาก็ป้นจี้ได้หรือเอาไปเสพข่มเขินได้ถ้าภิกขุโนไปด้วยเขาก็กลัวอำนาจภิกขุโนนั่นแหละก็อาศัยซึ่งกันและกันไปได้มันกันดานนี่ข้อสำคัญจำไว้แต่ทุกวันนี้มีแม่ขาวนางเซไปด้วยแต่มันก็ไม่เหมือนเสียแล้วขี่แต่รถเนาะมันก็หมดเลี่ยงกันไปแล้วแต่ฟังไว้ได้ยินไว้ก็ดีมากข้อหนึ่งแปลว่าอย่างไรข้อห้ามเราจะฟังไว้จำไว้ข้อที่แปดภิกษุสมณีสักส่วนนางภิกษุณีลงเรือนำเรียวกันขึ้นน้ำก็ได้ล่องน้ำก็ได้ต้องปากิติแลเว้นไว้แต่ข้ามฟากลงพับข้ามไปฝั่งนวลพับก็หมดในการที่เกี่ยวพันกันหลายอย่างนั่นแหละถ้าขึ้นน้ำล่องน้ำมันไปหลายวันหลายเวลาหลายชั่วโมงผู้หญิงนั่งมันไม่มีส่งในนั่นแหละนั่งงะไปงะมาป๋าเทวดาเขาก็ป๋าเทวดาออกเนี่ยเมื่อเราเห็นเทวดาของเขาเป็นอะไรโอ้ใจก็เป็นบ้าทั้งเลยกำหนัดเกิดขึ้นนั่นแหละฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงไม่ให้ทำมันผิดอันนี้แหละนอกนั้นก็เป็นหลายอย่างพอขึ้นไปแล้วถ้าไปสองต่อสองก็อาจจะแวะเข้าไปหาผู้ใหม่ถ่ายนักเสียก่อนว่าไปถ่ายนักไทยเบาไปแล้วก็ข่มเขินก็มีนั่นแหละพระเจ้าไม่ทำ
นี่ข้อสำคัญหรือไม่ฉะนั้นใจก็สมองหาวิธีการกดจนได้เป็นโลกบาสะไม่ทำสมัยทุกวันนี่ก็เอาแม่ศรีนางขาวและอุปสมบทกาเนี่ยเข้าเป็นตัวแทนไม่ให้ทำไม่ให้ประพฤติปฏิบัตินั่นแหละบางทีก็นั่งหันหน้ามานี่นะภิกษุนี้นั่งหันหน้ามาทางอาตมานี่นั่งดีๆแล้วก็พายลับลับลับนะแต่เรียเข้าโดนฝันเจิ้งหงายหลังนะป๋าจะแม่เพ้อเว้อที่เนี่ยนี่นั่นแหละมันหลายอย่างอุบายนะมันคนที่ไม่เห็นทางคนก็ทำท่าเป็นอย่างไรล่ะมันลุกไม่ขึ้นไปสันจะช่วยมันไม่ช่วยอย่างเสียแล้วเอาอย่าพ่อปล่อยเขาเลยนี่ทำท่ามันหนักอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วจึงว่าเบามันมีอย่างนี้ในพระไตรปิฎกฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงไม่ทำถ้าไปอย่างนั้นก็มียอมผู้ชายไปด้วยก็ไม่เป็นไรที่พูดนี่ไม่มีผู้ชายมีแต่ภิกษุณีเนี่ยอุบาสิกาธรรมดานั่นแหละเป็นเหตุให้เสียหมดเท่านั้นใจนี่มันเคยบริโภคกรรมเป็นอาหารมาทุกภพทุกชาติมันเอาได้หมดเท่านั้นเห็นไหมล่ะเมื่อวานเนี่ยพระยาโบกขรพัฒน์ตอกกังกะมาอร่อยอร่อยตอกกังกะหมาอีกแม้ตอกกับปลาดุกอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นแหละผู้หญิงนะเว้นแต่แม่ของเราผู้ชายก็เหมือนกันนะปีหนึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดอำเภอกรมราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์เขาสร้างโบสถ์เสร็จแล้วเขาประกาศหาคนคนเป็นหมื่นๆนะใครบริสุทธิ์นะผู้ชายไม่ได้เสพกามกับสัตว์หมาหมูม้างัวควายไม่ได้แต่สร้างถ้าเสพจะมนุษย์ล้วนๆให้มาตัดลูกในเม็ดมีจานคนหนึ่งนะยกเบอร์พบทั้งยืนด้วยข้าพเจ้าคนหนึ่งรับรองเรื่องสัตว์ไม่มีเลยได้ตั้งแต่มนุษย์ล้วนๆนั่นแหละคนตั้งหมื่นตั้งแสนได้คนเดียวเท่านั้น นอกนั้นหมดหีหมูหีหมาล่ำไม่มันทั้งนั้นหีเป็ดหีไก่ก็จ้ำเข้าไปเลยหีม้าหีวัวหีควายเอาทั้งนั้นม้ามันไม่แตกหรอไม่คล้องก็เสียบผูกคอแขนขึ้นหน้าไม่ขามันก้มหัวไม่แตกไม่ขึ้นม้านะนั่นแหละขึ้นน้ำวันซะแล้วนี่โอ้ยนั่นแหละจะว่าแต่ผู้หญิงไม่ใช่หรอกอย่างเดียวกันหมดนะผู้ชายยิ่งไรหีกะลีนั่นโลกกะลีมันกินเปียเยอะร้อนมันไฟเผาถึงกันนั่นมันจะเสพได้มันไล่กับหมาบ่แอ่งซะด้วยใช่ไหมล่ะนี่ข้อสำคัญนั่นแหละกามะกามโมกรรมทั้งหลายพระเจ้าจึงแสดงว่าภิกษุทั้งหลายพหูทุกข์ขอเป็นทุกข์มากเด้อพหูปยาสามีความขับแค้นอ่านตันใจมากนั่นแหละเพชรหวังเสมอผู้บริโภคกามนั่นจะได้ประสบพบปะเหตุเพชรร้ายอยู่เป็นนิดใจเสมองไปด้วยกามกามะกามโมกามทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนกระดูกหมาตัวใดไปกัดแห้งกินได้กินแต่น้ำลายตัวเท่านั้นแหละพหูทุกข์ขอมีทุกข์มากหูปยาสามีความขัดแค้นอันตันใจมากนั่นแหละเห็นไหมนะหมาแห้งกระดูกการเสพกามก็ฉะนั้นผมทดลองแล้ว2ปีนะโอ้แต่ถ้าน้ำมันไม่ออกมันก็ไม่อร่อยอะไรหรอกมันก็ไม่คันมันคายอะไรเอาแดกค่อยกับใส่หีนั่นว่าหีดีซอยผลจะท้ายเดาจนจะสิตายแอวมันแอวปวดมดบักแอวโอ้ยบักบ้าเอ้ยให้กูเดาแล้วสิตายกูปวดปะวะบักหำบอกโอ้ยพี่บ้าให้กูเสร็จผู้ดักเขาน่ะรวยๆเนาะมึงสิตายนั่นบักค่อยนั่นมึงก็สิตายแย่ข้อเขาผู้นักผู้เนาผู้เยาว์
กูก็เหม็นหลายก็ฮากออกซะแล้วมันว่าโอ้ยนั่นแหละถ้าน้ำไม่ออกไม่มีรถมีเท่านั้นแล้วน้ำเนื้อน้ำเส้นน้ำเอ็นทุกอย่างพ่อแม่ปันให้หีดูดกินหมดมีแต่กากมนุษย์เท่านั้นแหละรสชาติไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์กับทุกข์ต่ำต้อยน้อยหน้าภพชาติต่ำหน้าเสมอผู้บริโภคกรรมกามะกามโมกรรมทั้งหลายพระเจ้าเปรียบไว้เปรียบเป็นคบหญ้าที่ถูกไฟไหม้บุรุษถืออยู่ทวนลมมันก็ลุกลามไหม้บุรุษนั้นแทบประดาจะตายที่สุดทั้งหลายเลยอย่าหลงเป็นบ้าหลายกรรมพอไปให้พ้นก็ไปเสียนี่เลิศแท้กามะกามโมกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเนื้อสัตว์จะได้ข้ามอยู่น่ะก็การเห็นมันมันดำนั่นข้อมันขาดเต็มหูขาดนักขาดนั่นแหละก้อนนี้ดิ้นก้นตูดตัวแม่น่ะนั่นแหละหวงตัดกันฉนันนั่นไหนเนี่ยเน้นเก้าเน้นสิบนี่แหละมีแต่ทุกข์กับทุกข์นั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญกามะกามโมกรรมทั้งหลายที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพิงเด้อถ้าใครตกลงไปฉะนั้นถูกไฟไหม้ให้ตายหรือไม่ตายแทบประดาจะตายกามะกามโมกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนกำมือเข้าหยัดออกเท่านั้นไม่มีนี่ดอกกามะกามโมกรรมทั้งหลายเปรียบนอนฝันว่าได้นอนได้นี่ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรกามะกามโมกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้อยู่ระหว่างทางสี่แพร่งทิ้งดอกออกผลรสหวานอร่อยสัตว์และมนุษย์ไปมาทางเศรษฐ์ครึ่งเขย่าเกี่ยงก้านให้อยากเยอะไปหมดกามทั้งหลายกษัตริย์นั้นสมบัติร่างกายได้มาจากพ่อแม่โอ้ยเลี้ยงมาพาใหญ่สวยงามหญิงชายเมื่อไปเสพกามเขาแล้วน้ำเนื้อหนังไหลออกมันก็ดูหน้าตาโศกเศร้าไม่น่าสมเท่านั้นกายก็กระเหม็นนั่นแหละเพราะเป็นของปุถุกาเปียโนอยู่เป็นเหตุกามะกามโมกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนคมดาบถ้าใครเป็นรูปคำแต่ต้องบาดบดล้าไปทางกายแทบประดาจะตายกามะกามโมกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนปลายหอกปะถ้าใครถูกทุ่มแทงเขาแล้วปวดล้าไปทางกายแทบประดาจะตายกามะกามโมทั้งหลายเปรียบเหมือนศิละศีรษะตาเพชรแมลงป่องตะขาบงูไม่พินิจไปเหยียบเขามันกัดปวดล้าไปทางกายแทบประดาจะตายกามทั้งหลายก็ฉะนั้นพหุทุกข์มีทุกข์มากพหุปยาสามีความขัดแย้งอันตันใจนะครอบงำดวงใจมืดมีแต่มืดกับมืดไม่รู้ดีรู้ชั่วทั้งนั้นนั่นแหละทำสั้นพบมาตกต่ำไปเสมออันนี้ข้อสำคัญนะข้อที่เก้าภิกษุสันของเขี้ยวของสันคือหันที่นางภิกษุณีบังคับให้คือคฤหัสถ์เขาถวายต้องปากิติแลเว้นแต่คฤหัสถ์ญาติโยมเขาเลิกไปก่อนแล้วนั่นไม่เป็นไรเตรียมไม่พร้อมแล้วใจถวายเท่าไรก็ได้เขาพร้อมจะทําบุญอยู่แล้วอันนี้ข้อสําคัญให้เรารู้ที่นี่ก็ทุกวันนี่แหละก็จะมีบางคณะบางเวลาเราจะรู้วิธีการนั่นก็เรานึกใส่ศีลกบฏนี่นั่นแหละโยมทําอาหารมาถวายพระอย่างโน้นอย่างนี้เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาแล้วเขาไม่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้วมันเป็นเรื่องขอเขาได้บังคับให้ศรัทธาตกไปก็มีนั่นแหละความดีของเราเพียงแค่ใดยังไม่ทราบเว้นแต่เขามีศรัทธาเห็นหน้าไปโอ้นิมนต์พุทธเจ้าพักที่นี่ก่อนจะได้ทำบุญนะแล้วจึงไปไม่เป็นไรเขาภาวนาแล้วนะเขามนต์ให้พักที่ร่มไม้หน้าบ้านสถานที่ก็ดีนอนที่เห็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ขอเขาได้เสกบทที่สิบโอวาทวรรคภิกษุนั่งในที่รับนอนในที่รับกับนางภิกษุณีสองต่อสองนะต้องปากิตินั่นแหละแม้เป็นพระหันแล้วก็ดีพงเจ้าก็ไม่อนุญาตเพราะเสียภาพของศาสนาไม่ดีนี่แหละข้อสำคัญและเป็นตัวอย่างไม่ดีเป็นผู้นำไม่ดีคนและบุตรลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้ระเบียบขนบธรรมเนียมศาสนาแล้วจะหลงออกเป็นตัวอย่างนั่นแหละจงระวังรักษาให้ดีอย่าพึ่งร่วงเกินนี่เป็นโอวาทมรรค
เกี่ยวเนื่องกับนางภิกษุณีล้วนๆนั้นทุกท่านจงมั่นใจใฝ่ใจตั้งใจรักษาเสมอยายสมองนั่นแหละถ้าเราล่วงก่อนนะอัจเจรกวัคเสกบทเทศมันเข้ากันกับนนเองภิกษุนั่งในห้องกุฏิเดียวกันกับผู้หญิง2ต่อ2ถ้าไม่มีผู้ชายเป็นเพื่อนต้องไปสินะนั่นแหละสุรวังสิวเทศภิกษุแสดงความเปรี้ยวภายในปากิเตกินหัวเองเรื่องเกินทุกอย่างนั่นปากิเตกินหัวแนนก็เส้นก็ขาดที่สมองนั่นแหละทิฏฐิไม่ยอมละไม่รักษาคารมธรรมเนียมอันดีไว้เป็นเครื่องกันกองกิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องย่างกิเลสเป็นเครื่องนำออกเป็นเครื่องล้างบาปทุกประเภทน้อยใหญ่ให้หมดไปเส้นไปได้นั่นแหละจงตั้งใจรักษาอย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งประมาทจะเสียหวังไม่ดีเราเข้ามาบวชเป็นสมณะสาลูกสมณะแปลว่าเป็นผู้สงบกายไม่ล่องลำทำเพ่งสงบวาจาไม่ล่องลำทำเพ่งสงบใจไม่โลภโกรธหลงนั่นแหละสงบกายเจริญสมณะธรรมเจริญจอมกลมเดินภาวนาไหวพระสมณ์นั่งสมาธิพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์สงบใจมันจึงเป็นสมณะสรุปเท่ๆบุญกุศลจึงจะเกิดขึ้นทุกเมื่อก็สมชื่อเสียงเรียงนามว่าเรามาบวชเป็นพระเป็นเณรหวังบุญกุศลเท่านั้นแล้วก็มันจึงจะเป็นไปในคุณงามความดีทั้งหลายนั้นนั่นแหละแม่ผมเองก็เขามาบวชแล้วอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านก็บอกว่าพระจันทาไม่ได้ปริยัติอะไรกับเผาเขียนไม่เป็นอ่านไม่ได้โง่ที่สุดเธอจงเป็นผู้มักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยจริงทั้งควรมักมากตั้งแต่การทำผู้งามความดีทีนี้สิ่งที่มันจะชนะผู้หญิงทั้งหลายโลกมีแต่บวชบวชแล้วประพฤติวัดปฏิบัติทุกังคะทุดงศีลกังคะเสนพุทธธรรมสังฆกังคะอันนี้สมถะวิปัสสนากังคะกรรมฐานเจนสมาธิปัญญากังคะกรรมฐานมรรค8โพชฌงค์7กังคะกรรมฐานทุตังคะแปลว่าเครื่องนำออกได้แน่จะกลั่นกรองกิเลสให้หมดไปได้จะชนะผู้หญิงทั้งหลายในโลกและชนะผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติได้ได้แน่ชนะคนติดสุขร่ำรวยสวยงามชนะหมดทั้งนั้นชนะคนมั่งคั่งสมบูรณ์ในโภคะสมบัติในหินะสมบัติได้ชนะสมณะชนะบุคคลผู้ประกอบด้วยโภคะสมบัติลาภยศชนะสรรสุขน้อยใหญ่ชนะได้ทั้งนั้นมีแต่การบวชเท่านั้นชนะคนทั้งหลายในโลกเธอจงทำตนให้เป็นคนดีเสมอมักน้อยสันโดษสันโดษน้อยยินดีกังขะที่ปราศรัตเสมอเจริญสังฆธรรมอยู่เป็นนิดกำจัดเสียซึ่งเกลียดให้หมดไปสิ้นไปชนะตนแล้วชนะคนอื่นอีกนี่ข้อสำคัญท่านสอนผมก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นนิดตั้งแต่90มาถึงวันนี้ไม่ลดละคนสุดท้ายก็พออยู่พอกินนะแต่ธรรมะวินัยบรรยายมานะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาสินะ